ครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เนาะจ้าเอกบ่มีหยังดอกก็อยากแค่มาเว้าสู่ฟังว่าช่วงนี้โคโรนากำลังระบาดหนักมากอากาศมันก็เริ่มหนาวอากาศเริ่มหนาวไวรัสก็แข็งแรงพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลเราระวังรักษาเจ้าของเนาะจ้าเนาะมื้อนี้เอมีโอกาส ได้มาตรวจแบบทีแย่ในปากเพื่อความ 100% นะจ๊ะเนาะเอก็เลยเข้ามาตรวจปุ๊บด้วยความที่เฮาก็เป็นสายดื้อๆมึนๆจักหน่อยเอก็เดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาเป็นพยาบาลทั้งหมดเลยจ้ะเจ้าหน้าที่เป็นพยาบาลเจ้าหน้าที่จ๋าฉันก็เฮ็ดงานเกี่ยวกับดูแลผู้เฒ่าเนาะก็เลยอยากรู้ว่าฉันสิสามารถบุกเวลาได้บ่ว่าอยากจะฉีดวัคซีนเบอร์4เจ้าหน้าที่เฮาก็เธอเฮ็ดอีหยังเธอทํางานอีหยังประมาณนี้ล่ะเอกเลยว่าอ๋อตอนนี้ฉันเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกงานอยู่บ้านคนแก่ก็บอกเพิ่นไปเพิ่นก็ถามว่าขอรหัสเพิ่นก็เอารหัสรหัสอันวันเดือนปีเกิดเฮาอยู่นี่เขาเชิญว่า CPR เนาะวันเดือนปีเกิดแล้วก็รหัส4ตัวไปแล้วเพิ่นก็เข้าไปเบิ่งอ๋อเธอซื้อทิติมาบ่ก็เลยว่าแมนขอบัตรเหลืองแน่บัตรเหลืองบัตรที่ว่าเวลาเข้าไปหาหมออย่างสิเนาะก็เอาบัตรเหลืองให้เขาแล้วเขาก็สแกนปึ๊บเขาก็เข้าไปบุกให้เอเลยเอเข้าไปประมาณบ่ายโมง20พอจัก10ก็ถึง10นาทีดอกเพิ่นก็ว่าอ้าวเชิญเขามานั่งข้างในแล้วก็พร้อมฉีดนะเอกอะหื้อเสื้อขึ้นก็เตรียมตัวให้เขาฉีดพอฉีดแล้วแต่เอกก็คือเอกขอบคุณทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนเลยตั้งแต่คนที่เอถามคนแรกจนคนที่เฮ็ดบุกเวลาให้กับอีกคนนึงที่ยืนซอยอยู่ข้างหลังไปตรงนั้นไปช่องนี้ไปช่องนั้นยังสินะแก่เวลาให้เฮายังสินะเรียบร้อยภายในแป๊บเดียวคือมันดีพี่น้องดีมากๆเลยเอกอะมันสรุปก็คือมื้อนี้เอได้ตรวจโควิดแบบที่แย่ในปากเนาะ แบบแย่จมูกน่ะมีตรวจอยู่บ้านก็ได้แต่ว่าเอมีของอยู่บ้านแต่เอกก็ตรวจแล้วมันบ่มีแต่ว่าก็คือมันบ่ 100% สู่แบบที่เฮาตรวจได้คอบ่ได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวตรวจได้คอนี่มื้อนี้ก็ต้องฟังผลมื้อนี้ก็ต้องฟังผลก็เข้าไปฟังผลตรวจในคอมพิวเตอร์มันสิมีวิธีการล็อกอินเข้าไปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งคือกันแล้วก็วัคซีนเข็มที่4ปกติแล้วเดนมาร์กเขาจะให้ฉีดได้สำหรับผู้ที่อายุ50ขึ้นไปสำหรับผู้หรือผู้ป่วยที่เคลื่อนมาอย่างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการที่ถ้ามันติดหรออันตรายต่อชีวิตอย่างสินะก็เจ้าก็ให้ไปฉีดก่อนแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดงานเกี่ยวกับดูแลคนแก่หรือเกี่ยวกับดูแลเด็กหน่อยอย่างสิล่ะเกี่ยวกับทำงานของเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตามดูแลตามบ้านคนแก่อย่างสี่พวกนี้ล่ะที่ก็เจ้าสิให้ไปฉีดก่อนเพื่อที่จะได้แบบว่าสามารถที่จะดูแลได้หรือผู้สูงอายุก็ให้ฉีดคือกันแล้วก็ถ้าเป็นประชาชนธรรมดาก็ต้องสำหรับคนที่อายุสูงอายุจาก50ขึ้นไปอันนั้นน่ะเขามีอีเมลเขามาบอกเลยว่าให้บุกได้เลยเดี๋ยวละแต่เอ็นอ่ะพึ่ง45เขาก็ถามเออยู่ว่าเออายุเท่าใดเอก็บอก45ก็อยากฉีดแต่โชคดีเขาก็ฉีดให้ก็เจ็บดอกนิดเดียวพอหมดกัดนี่แต่ว่าเขาก็บอกอยู่ว่าภายใน14มื้อนี้อาจจะมีอาการก็ให้ซ่อมเจ้าของถ้ามีอาการยังก็ให้ซ่อมเจ้าของเด้อจ้ะดีแม้พี่น้องระบบของเดนมาร์กคือมันสุดยอดมากเลยสุดยอดอีเลียบอกเลยกะนี่ล่ะกะเลยโทรไปบอกพ่อใหญ่ว่าท่านได้กลับบ้านเด้อ
ไปฉีดวัคซีนมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือห้ามตำห้ามส้นนะจ๊ะนะจ๊ะเออห้ามช้นห้ามตำแขนของที่ฉีดวัคซีนเนาะให้ระวังให้พักผ่อนเยอะๆกลับไปนี่ก็บ้านพอดีล่ะก็สิบ่าย2กลัวเดี๋ยวพอได้คุยน้ำรุ่งจะค่ำ2ค่ำแล้วก็สิได้พักผ่อนตามอัธยาศัยนะจ๊ะดีใจแห้งได้ฉีดวัคซีนโอ้ยคิดว่าสิได้ต่อคิวโดนบ่มีคนเลยจ้าตรวจคือการตรวจข้อคือการบ่มีคนเลยจ้าอาปากอ้ากุ้งกวงแล้วเพิ่นก็แย่เข้าไปพี่น้องมันเป็นคือคัตเติลบัตน่ะล่ะแย่เข้าไปแล้วเพิ่นก็บอกว่าประมาณมื้ออื่นเช้าก็เข้าไปล็อกอินเบิ่งได้เลยช่วงนี้ก็คือแนวกินกลับไปนี่ก็สิอาจจะขอกินเขาเลยแหละแล้วก็อาจจะแบบเป็นนอนพักผ่อนเนาะพี่น้องเนาะเจ้าหน้าที่ก็มีแต่คนน่ารักเด้เพิ่นก็บอกอยู่ดอกว่าช่วงนี้ก็ให้พยายามใส่หน้ากากป้องกันนี่ก็ต้องคุยกับลุงเพราะว่าอธิบายแล้วฟังว่าช่วงที่เราเฮ็ดฉายแสงนั่นเพื่ออย่างภูมิต้านทานเราอาจจะต่ำเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องระวังเดี๋ยวอีกก็ต้องไปเจอคนแก่อีกอีกก็ต้องระวังคือกันบ่ให้มีบ่ให้ติดเชื้อโรคอีหยังเข้าบ้านได้ว่าเอได้ฉีดวัคซีนเอก็บอกก็ดีใจคือกันเพราะว่าปกติแล้วถ้าไปเจอเจ้าหน้าที่ที่แบบว่ามันมีคนมันหลายรูปแบบนะพี่น้องเนาะถ้าเขาไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เขาแบบงี่เง่าอ่ะอาจจะไม่ได้ฉีดเลยวัคซีนแต่ว่าวันนี้ไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เขาน่ารักไหมเอาวันเดือนปีเกิดเจ้ามาเดี๋ยวคอยจะเขาไปจองให้เจ้าฉีดเลยป่ะเอก็บอกฉีดเลยเอก็ดีใจเด้เฮ้ยเจ้าอยากฉีดเลยป่ะเจ้าเสียหายตัวข่อยเฮ็ดให้เลยป่ะเลยแบบดีเลยอุ้ยขอบคุณหลายๆแบบได้เลยได้ฉีดเลยเข็ม4พี่น้องป๊าดเข็ม4เลยจ้าดีใจมากเลยแล้วบอกไว้ก่อนจ้าพี่น้องอยู่เดนมาร์กนะฟรีจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยจ้าฟรีผมเป็นฟูฟูจ้านี่ล่ะก็คือได้ฉีดฟรี4เข็มลุงอ่ะได้เข็มหาแล้วลุงอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอย่างกลุ่มเสี่ยงลุงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของคนที่สามารถจะติดง่ายเพราะว่าเกี่ยวกับปอดเนาะลุงเป็นมะเร็งปอดคือเกี่ยวกับปอดหน่อยง่ายก็คือนั่นล่ะแต่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือลุงได้เข็มหาแล้วประจำเดือนบอก็บอกว่าไม่ได้เป็น
บ่มีประจำเดือนแล้วบ่มีฮอดบ่ลูกเขาก็เลยถามเฮ้คือบ่มีบ่ลูกก็เลยว่าตัดทิ่มแต่ปี19เออเขาก็ยิ้มมือซื้อเออแล้วก็ติดโคโรนาบ่2อาทิตย์มานี่หรือว่า1อาทิตย์มานี่ก็เลยว่าบ่ได้ติดบ่มีเออแล้วก็หลังจากฉีดวัคซีนแล้วฉันขอร้องให้เธอนั่ง15นาทีเด้อเป็นนางพุ่นแล้วก็ดื่มน้ำหวานเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาแจกน้ำหวานให้แล้วก็ดื่มน้ำหวานแล้วก็นั่งพักผ่อน15นาทีเท่ากับจัดตามนั้น15นาทีก็เลยได้นั่งพักแป๊บนึง15นาทีกับข้าวเดียวก็คุยกับเจ้าหน้าที่บ่มีคนเลยพี่น้องบ่มีคนเลยคือแบบว่าบ่มีคนมาฉีดวัคซีนบ่มีคนมาตรวจคนตรวจโควิดก็บ่มีเอเข้าไปกับคนเดียวเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเกี่ยวกับวัคซีนเธอฉีดตรวจโคโรนาเสร็จแล้วเธอยางไปพุ่นเด้อยางไปอีกช่องนึงยางไปอีกประตูนึงไปเข้าอีกประตูนึงเราไปถามทางในนั่นก็เลยยางออกไปแต่ว่าก็คือจังที่บอกว่าเขาบ่อนุญาตให้ถ่ายรูปได้หั่นก็เลยบ่เฮ็ดบ่ได้ถ่ายรูปมาให้เบิ่งเด้อจ้ะเนาะแต่เจ้าหน้าที่มีแต่น่ารักมากๆเลยมีแต่คนน่ารักเว้าดีอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นกันเองเอก็โชคดีอยู่ที่แบบว่าพอเฮามีความคิดว่าเฮาอยากจะฉีดจังซี่เฮาก็ได้ฉีดเลยเนาะก็คือแบบโชคดีได้พี่น้องปกติแล้วโอ้ยเกิดห่างเทื่อโดนบักคักนึงเขาก็ยังอาจจะยังต้องเดี๋ยวไปต่อคิวอีกนะเออถ้าสุดท้ายเขาไปบุกเองให้เอเขาไปบุกกิ่งเองสิเออาจจะมาเจอหาไม่เจอก็ได้ว่าต้องไปบุกใส่วะเขาก็บอกว่าเขาไปตรงนี้เด้อแล้วก็ไปกดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปมองหันไปมองนี้ต่อมันว่าไงในการที่เบาการที่เฮาเบาออกมาคุยกับคนแต่ว่าเฮาบ่รู้เลยว่าหน้าจอว่ามันต้องไปใส่ตอนเขาบอกเวลาบอกปากเป้านี่ก็อาจจะง่ายแต่ว่าเวลาเอาจริงๆเขาต้องไปเห็นนะอาจจะเห็นว่าถือก็ได้นี่ก็ถือว่าเอโชคดียุทีแบบว่าได้มีโอกาสให้เจ้าหน้าที่เขาได้ซอยเข้าแล้วเข้ากับคือแขนนั่งรอเวลาแล้วก็ไปแข้งแขนจึ๊กแล้วก็ไปนั่งรอ15นาทีแล้วก็บายบายขอบคุณนะเจ้าหน้าที่มีตนารักได้มั่นใจว่ามีแต่พยาบาลใส่ชุดพยาบาลชุดยูนิเขาน่ารักเด้อสีเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อก็ยังเสื้อครอบคลุมสีฟ้าแล้วก็เป็นอันเสื้อกั๊กหน่อยสีขาวกางเกงสีขาวรองเท้าสีขาวน่ารักแต่งตัวกันนาแบบธรรมะธรรมแม่งแหมบ้านเฮากับโปงเบิ่นเบิ่นพูดนะตีทอดอันเอียงก็หมวกตีหมวกน้ำก็อันนั้นก็แต่ว่าความธรรมะธรรมแม่งเนี่ยกางเกงดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะใส่กางเกงเนื้อช่วงนี้ก็หนาวพร้อมละบ้านเฮาก็แต่งหน้ารักคือการพยาบาลน่ะชุดแบบโอ้ยชุดขาวเนาะพยาบาลเนาะใกล้เคียงกันแต่ว่ายูนี่แต่งชุดใส่เสื้อข้อกลมสีฟ้าแล้วก็มีตาของยังล่ะตาเขตมั้ยตาเขตแต่ว่ายูนี่เขาจะมีคนซักผ้าให้เด้พี่น้องใส่ชุดปกติมาแล้วก็เปลี่ยนผ้าแล้วก็บ่ได้ใส่ชุดมาแต่เฮียนเด้คือบ้านเฮาเด้พอพาไปซักอีกบ่เด้ออยู่นี่เจ้าหน้าที่เขามีเสื้อผ้าให้คือจากพวกเอนี่เอใส่ชุดจังซี่นะไปเฮ็ดไปฝึกงานพอไปฮอดหม้องฝึกงานก็สิมีห้องให้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าแล้วเฮาจังค่อยเขาสิมีตู้ล็อกเกอร์ให้มีตู้ล็อกเกอร์ให้เฮาก็เอาเสื้อผ้าที่เฮาเปลี่ยนเสื้อไพเวทเฮาเนี่ยเขาไปแขวนเขาไปเก็บแล้วเฮาก็ไปชุดฝึกงานนั่นไปฝึกงานฝึกงานแล้วเลิกบ่ายโมงกลับมาตู้ล็อกเกอร์เปลี่ยนชุดธรรมดาเฮากลับบ้านส่วนชุดที่เฮาใส่ฝึกงานก็สิมีรถ
รถเขาเรียกยังล่ะวินดี้เขาเรียกรถเข็นเนาะรถเข็นเป็นเล็กเข้ากับโยนเข้าไปได้หันแล้วมีเจ้าหน้าที่เขาแผนกซักมาเอาไปซักดีดีดีระบบงานเขาคือเกิดจะมีคนซักผ้าอย่างเดียวเอาผ้าไปซักเขาก็ได้เสื้อผ้ามาใส่วันที่เขาไปฝึกงานเขาก็มีเสื้อผ้าพอเขาจะมีหมุนเวียนมาให้มูเนียไปซักอาทิตย์นึงซักเดือนนึงแหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็เอามูที่ซักแล้วเอามาให้เราก็เอามูใหม่ไปซักนั่นสิไหมคือระบบมันก็โอเคมากเลยดีมากๆด้วยความที่เขาเป็นระบบเนาะมันก็เลยแบบมันเป็นจังซี่มาโดนแล้วแต่บ้านเฮาก็สิเฮ็ดยากใครสิเอาผ้าไปซักให้โรงพยาบาลก็บ่แม่นน้อยๆโรงพยาบาลก็อาจจะซักให้เฉพาะอันผ้าผู้ป่วยอย่างมื้อนี้เนาะแต่อันนี้บ่อันนี้เจ้าหน้าที่อันนั้นเขาก็อาจจะเปลี่ยนแหละไอ้บ่รู้ไอ้บ่เคยเห็นงานโรงพยาบาลแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั่นเอาเสื้อผ้าเนี่ยของพนักงานเนี่ยก็สิเป็นมีคนสั่งตั้งหาเฮาบ่เกี่ยวเฮามีหน้าที่ใส่ซื่อมีหน้าที่ใส่กับตั้งใจไปฝึกงานพอบ่ต้องมาห่วงเรื่องเสื้อผงเสื้อผ้าเต้ก็สิหาเสื้อที่แบบว่าเอาให้มันมาปิดอันจักน้อยเพราะว่าเอฟย่านเกี่ยวกับปอดเนาะย่านเป็นเกี่ยวกับปอดก็เลยนี่แหละแต่ว่ากันนี้ล่ะพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะเป็นกำลังใจให้เอฟไปโดนๆเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย